คะไม่เปลืองแก๊สไม่เปลืองถ่านนะวิธีนี้ใช้เวลาในการต้มรอบที่สอง15 นาทีเองค่ะนี่ค่ะความหวานรสชาติสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลชแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แค่เลจะพาเพื่อนๆทุกคนเลยมาทำต้มวิธีต้มถั่วเขียวนะคะต้มถั่วเขียวอย่างไรโดยที่ไม่แช่น้ำให้เปลืองเวลานะคะนี่ไม่ต้องแช่น้ำข้ามคืนด้วยนะคะเดี๋ยวแค่เลจะต้มแกะถุงต้มแบบนี้เลยนะคะไม่เปลืองแก๊สด้วยนะคะวิธีต้มแบบนี้ไม่เปลืองแก๊สไม่เปลืองถ่านเนาะค่ะก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะถุงเอาถั่วเขียวของเราไปล้างน้ำก่อนนะคะแค่เลยจะต้มไม่หมดเนาะต้มครึ่งเดียวพอนะคะต้มถั่วเขียวนี่กินดีมากเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ชอบกินคนที่เป็นร้อนในบ่อยๆช่วยได้นะคะนี่เดี๋ยวแค่เลยจะเอาอีกนิดนึงนะค่ะเดี๋ยวเราจะนำถั่วเขียวของเราไปล้างน้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะล้างน้ำแบบนี้นะคะเลือกเม็ดที่มันเสียดๆที่มันลอยๆออกนะคะวิธีนี้นะคะไม่ต้องแช่น้ำข้ามวันข้ามคืนให้เสียเวลาเลยเพราะบางคนนะคะกว่าจะต้มสุกนะก็ต้องแช่น้ำไว้อย่างน้อย6 ถึง 8 ชั่วโมงนะวิธีต้มถั่วเขียวสูตรนี้นะคะไม่ต้องแช่น้ำให้เสียเวลาเลยนะคะสามารถล้างน้ำแล้วต้มได้เลยค่ะเมื่อเราล้างน้ำแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาใส่หม้อที่เราเตรียมจะต้มกันค่ะเมื่อใส่หม้อแบบนี้แล้วนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่แค่พอท่วมถั่วเขียวแล้วก็เหนือถั่วเขียวมาประมาณ1 ข้อนะคะค่ะแค่เลจะใส่ประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวแค่เลจะนำมาต้มนะคะต้มให้เดือดเลยนะใช้ เวลาประมาณ10 ถึง 15 นาทีนะคะนี่ค่ะเมื่อต้มมาประมาณ10นาทีนะคะเขาจะเดือดแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเขาเดือดแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวแค่เลยจะปิดไฟเลยนะคะปิดแก๊สเลยเนาะเมื่อปิดแก๊สแล้วนะคะก็ให้เอาฝาหม้อนี่เลยค่ะปิดนะคะแล้วตั้งทิ้งไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะย้ำนะคะตั้งทิ้งไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเมื่อครบเวลาครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะเมื่อครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะเพื่อนนี่ค่ะจะสังเกตไหมคะว่าเม็ดถั่วเขียวของเราอะเริ่มพองบ้างแล้วนะคะแทบจะทุกเม็ดเลยนะคะเนี่ยนี่ขั้นตอนถัดไปนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเลยค่ะน้ำเปล่ารอบนี้นะคะใส่ให้เยอะๆได้เลยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราจะต้มเอาสุกเลยเนาะต้มจนถั่วเขียวของเราสุกเลยนะคะปิดฝาหม้อต้มไว้เลยนะคะต้มรอบที่สองเนี่ยเพื่อนๆคอยหมั่นเปิดฝาหม้อแล้วคนก้นเขาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ก้นเนาะค
ค่ะตอนนี้นะคะแค่เลยก็ต้มมาเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆนี่10นาทีนี่เม็ดถั่วของเราเริ่มสุกเริ่มบานแล้วนะคะเพื่อนนี่แค่10นาทีเองนะคะเดี๋ยวแค่เลจะต้มอีกสักประมาณ 5-10 นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคอยหมั่นคนตดเขาด้วยนะและนี่ค่ะแค่เลต้มต่ออีกประมาณอีก5นาทีนะคะสุกไวมากเลยนะคะรวมทั้งหมดต้มรอบที่2ถั่วเขียวต้มรอบที่2ของเราแค่15นาทีก็สุกแล้วนะคะค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปแค่เลยลืมบอกไปนะคะว่าน้ำตาลทรายเนี่ยให้ใส่ตอนท้ายสุดเลยนะคะการต้มถั่วเขียวนะถ้าใส่ตั้งแต่ทีแรกเลยตอนที่เราต้มไปพร้อมกับถั่วเขียวจะทำให้ถั่วเขียวต้มของเราสุกยากน้ำตาลทรายจะไปรัดเม็ดถั่วเขียวนะคะความหวานนี่สามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมดูเนาะสุกไวมากเลยนะคะแค่15นาทีเองนี่ค่ะเมื่อเราชิมรสชาติได้ตามชอบแล้วน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะเราก็ยกลงได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะถั่วเขียวต้มน้ำตาลต้มถั่วเขียวให้สุกเร็วเปื่อยเร็วนุ่มสุกทุกเม็ดแน่นอนค่ะนี่เห็นไหมคะวิธีทำง่ายๆนะคะไม่เปลืองแก๊สไม่เปลืองถ่านนะวิธีนี้ใช้เวลาในการต้มรอบที่2 15นาทีเองค่ะนี่ค่ะความหวานรสชาติสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะรับรองต้มถั่วเขียวที่ว่ายากกลายเป็นง่ายแน่นอนค่ะค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ